นอกจากในเรื่องของงบประมาณปี67แล้วนะครับอีกหนึ่งนัดหมายสำคัญของท่านนายกวันนี้นะครับก็คือมีการนัดหมายพูดคุยส่วนตัวกับทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยหลังจากที่หารือเสร็จสิ้นแล้วนะครับทั้ง2คนก็ไม่ได้มีการให้ข้อมูลนะครับกับสื่อมวลชนใดอย่างใดไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับถูกต้องฮะแต่ว่าหลังจากนั้นท่านนายกได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางแอปพลิเคชัน X นะหรือว่า Twitter ว่ามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจและก็เรื่องของการเงินครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนรพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะได้เข้าไปพบท่านนายกรัฐมนตรีและที่บริเวณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อที่จะหารือเป็นการส่วนตัวใช้เวลาประมาณ45นาทีแล้วเดินทางกลับโดยไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อแต่อย่างใดนะครับค่ะจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านทาง X หรือว่า Twitter เดิมเนี่ยนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยเชิญดร.เศรษฐพุทธมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจและการเงินเป็นการประชุมที่มีประโยชน์มากหลังจากนี้ก็จะมีการนัดพบปะหารือในลักษณะนี้เป็นประจำทุกเดือนนะคะและพอถัดมาในช่วงบ่ายนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ที่กระทรวงการคลังนะครับว่าเป็นการพูดคุยกันธรรมดาในฐานะผู้บริหารองค์กรสูงสุดในเรื่องของสถานภาพทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมรับฟังความคิดเห็นข้อกังวลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายต่างๆการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับรวมไปถึงมีการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจร่วมกันแต่ไม่ได้เปิดเผยในรายละเอียดนะครับยืนยันว่าคุยกันด้วยดีไม่มีความขัดแย้งกันอย่างแน่นอนซึ่งทางผู้ว่าแบงก์ชาติก็ดูเรื่องของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศการที่เชิญผู้ว่าแบงก์ชาติมาพูดคุยกันวันนี้ก็เป็นการให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของทางผู้ว่าแบงก์ชาติครับคุยกันด้วยดีคุยกันด้วยดีแล้วก็จะมีการพบกันอย่างต่อเนื่องนัดกันครับต่อไปอีกสองสามปีข้างหน้าไม่มีขัดแย้งเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีแน่นอนครับท่านนายกขาได้มีการประเมินกันถึงสถานการณ์เศรษฐกิจอะไรไหมคะในช่วงมีมั้ยมีครับมีหมดครับมีหมดครับเช่นเรื่องอะไรบ้างครับไม่ทุกเรื่องครับมีการคุยทุกเรื่องครับคุยวันนี้แล้วจะมีการทบทวนนำไปสู่การทบทวนนโยบายโอ้แน่นอนครับต่างคนต่างต้องทบทวนครับไม่งั้นเรียกมาทำไมอ่ะผมไม่เรียกมาจัดฉากเพื่อว่ามานั่นเราเรียกมาเพื่อที่จะมาพูดคุยเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติซึ่งกันและกันท่านเองท่านก็ดูแลสภาพการเงินการคลังของประเทศอยู่ใช่ไหมครับถ้าเกิดผมเชิญท่านมาแสดงว่าผมก็ต้องแวลูโอพิเนียนของท่านแน่นอนครับไม่ต้องเรื่องการเงินเศรษฐกิจค่าเงินอ่อนลงต่อเนื่องผมกังวลทุกเรื่องครับผมกังวลทุกเรื่องที่เกี่ยวกับปากท้องของพี่น้องประชาชนครับไม่ต้องห่วงนะครับตอบข้ออธิบายที่เรื่องของนโยบายที่ทางผู้ว่าธนาคารได้ปรับลดขึ้นไปนี่คือท่านนายกฟังแล้วพอฟังครับผมก็ฟังครับก็มีเรื่องที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ก็เราก็เป็นต่างคนต่างเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นและการจะเห็นด้วยตรงกันทุกเรื่องไม่ได้แต่เราพูดคุยกันด้วยเห็นด้วยผลครับการคุยกันครั้งนี้มีผลให้ต้องไปปรับตัวนโยบายที่ออกไปแล้วตัวไหนบ้างไหมคะอาจจะปรับไปแล้วไม่มีครับยังไม่มีครับตัวที่ออกไปก็ต้องรับฟังซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็พูดคุยกันต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวนี้หลังจากที่เข้าจากที่นี่แล้วก็จะมีการโทรศัพท์คุยกันอีกนะครับก็มีโทรศัพท์แล้วก็คุยทุกคนครับสักสองสามอาทิตย์มั้งหรืออาจจะเร็วกว่านี้ถ้าเกิดมีความต้องการอาจจะแต่ว่าโทรศัพท์คุยก็คงบ่อยขึ้นนะครับท่านก็ฝากนโยบายหลายๆล่ะหลายๆเรื่องไว้นโยบายซึ่งผมไม่ได้คิดไปเลยท่านก็ฝากมาว่าได้ทำตรงนี้ได้ทำตรงนี้นะนโยบายในอนาคตหลายๆเรื่องผมก็เรียนถามท่านไปผมกำลังคิดเรื่องนี้อยู่นะท่านคิดว่ายังไงสรุปก็คือว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดผมจะทำอะไรเนี่ยผมก็จะคุยกับท่านบ่อยขึ้น